วัสดีค่ะอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสิริวรรณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามี2ท่านเนาะสองกลุ่มท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะอาจารย์ขาข้อที่อาจารย์บอกไว้วันนี้เขาบอกว่าไม่น่าพลาดแล้วโดยเฉพาะที่ตอนนี้อาจารย์เองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรนะ voice ของเศรษฐกิจกระจายไปหลายที่เลยนะคะใครที่ติดตามฟังอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์พยายามจะบอกพยายามจะตอกย้ำว่าตอนนี้เราอยู่ on process แล้วแผลที่ระเบิดจาก Evergrande เนี่ยวันนี้อาจารย์จะหยิบอะไรมาเป็นมุมมองให้เราได้คิดโดยเฉพาะวันนี้เขาลุ้นกันใช่ไหมอาจารย์ที่สหรัฐว่าผลประชุมเฟดเนี่ยจะลด QE จะขึ้นดอกเบี้ยแต่อาจารย์บอกว่าอันนั้นมันเล็กน้อยตรงที่อาจารย์จะพูดวันนี้น่าสนใจกว่ายังไงดีคะอาจารย์ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่าข้อมูลของผมนี่ส่วนใหญ่นั่งเทียนมานะครับอ๋อค่ะลมแรงนะอาจารย์เพิ่งจะเอาไปเป็นอะไรนะไปเป็นเรฟเฟอเรนซ์อะไรมากให้ดูตื่นเต้นเล่นนะครับค่ะได้ได้เพราะที่บ้านมีเทียนพรรษาหลายอันนะก็จะนั่งจ้องครับค่ะคุณสิริวรรณสังเกตอะไรไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยไวรัสเกิดขึ้นที่ไหนครับเขาบอกว่าตอนเดิมเนี่ยมันบอกว่าเกิดที่อู่ฮั่นแต่สุดท้ายพอไล่ข่าวไปไล่ข่าวมาอาจารย์บอกอีเวนต์201เนี่ยเอ๊ะมันก็เกิดมานานแล้วนะอาจารย์แต่แปลกไหมว่าสื่อที่เป็นสายข่าวเดียวกันเป็นทีมโจมตีจีนตลอดเลยซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นคุณทรัมป์ด้วยอ๋อค่ะเห็นไหมครับแล้วคุณสิริวรรณท่านผู้ชมเห็นภาพอะไรอันหนึ่งไหมว่าในยุโรปหรือในอเมริกาแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยจะหนักกว่าในยุโรปด้วยเกียดชังคนเอเชียฮะนะครับก็เราจะเห็นภาพการทำร้ายคนเอเชียซึ่งแม้กระทั่งคนเหล่านั้นก็อยู่ในอเมริกามานานนะก็คือกลายเป็นคนอเมริกาไปแล้วล่ะอเมริกันเอเชียนะครับปีที่แล้วมีข่าวเยอะเนาะอาจารย์ตรงเนี้ยใช่จำได้ใช่แล้วก็เรียกพวกคนเอเชียที่หน้าเป็นคนทางไชนีสเอเชียว่าเป็นพวกตัวไวรัสอะไรพวกนี้นะฮะที่เขาใช้เหยียดกันนะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ทีมเหยียดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าทั่วโลกเนี่ยมีแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยนั่นคือทีมเรื่องของการสร้างความเกลียดชังกันซึ่งบางทีก็แปลกนะคุณสิริวรรณมันไม่มีที่มาของจุดเริ่มต้นแต่อยู่ๆมันมีกระแสพรึบแล้วก็พร้อมที่จะเหยียดกันแล้วก็สร้างความเกลียดชังกันขึ้นมาในทุกมิติเลยตีนเนี้ยมันเหมือนช่วงก่อนมีเกิดเหตุการณ์ Great Depression แล้วก็ไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองอืมอาจารย์พูดตรงนี้ดีเนาะจำได้ว่าวันก่อนๆอาจารย์พูดถึงการไล่เรียงประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสพูดมาถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและแม้ตอนนี้ดูเหมือนจะเข้าธีมนะฝรั่งเศสกับสหรัฐเริ่มไม่เข้าใจกันแต่มาเข้าใจทางอินโดแปซิฟิกยังไงไม่รู้อาจารย์ช่วยบอกพวกเราต่อค่ะเพราะว่าเวลาจะทำให้ผู้คนฆ่ากันเนี่ยมันต้องบ่มเพาะความเกลียดชังกันให้เกิดขึ้นนะครับค่ะแล้วตอนนี้วิธีการบ่มเพาะนะฮะลักษณะของการสร้างเนี่ยของ globalist เนี่ยก็คือใช้วิธีที่คำว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแกะแล้ววิธีการไล่ต้อนแกะเนี่ยมันก็จะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียซึ่งบางทีเราลองถามตัวเราเองทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครด้วยซ้ำที่มาชักจูงให้เราเชื่อทางกับใครบางคนซึ่งเราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็ไปด่าทอคนอื่นแบบเรียลไทม์โดยไม่ได้สติแล้วเราลองนึกภาพนะเราทุกคนเลยนึกภาพนะว่าถ้าเป็นเราอยู่ๆมีคนเป็นล้านคนหรือเป็นพันคนเนี่ยมาด่าเราเนี่ยด้วยคำพูดที่รุนแรงที่สุดเนี่ยสภาพจิตใจเราจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะทำแบบนี้กับคนอื่นเนี่ยเนาะใจเขาใจเรานะอาจารย์คำนี้สำคัญมากแล้วเนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่เขาเรียกว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่มากพอกลายเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายนี่คือหนึ่งในขบวนการเบิร์นมนุษย์ออกไปด้วยการให้มนุษย์เนี่ยดีลีทตัวเองทิ้งนะครับคุณสิริวรรณอาจารย์พูดแล้วขนลุกเลยค่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการบ่มเพาะความเกลียดชังให้แก่กันและกันในสังคมในทุกมิติอ่ะคือพร้อมคนออกไปฆ่ากันเนี่ยนะครับงั้นเราย้อนกลับไปว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นการแพร่ระบาดแล้วก็ทุกข่าวสำนักเนี่ยไปที่อู่ฮั่นวันนี้เหมือนกันเลยคุณสิริวรรณทุกข่าวไปที่เอเวอร์แกรนด์เขาต้องการให้เราไฮไลท์บางอย่างเพื่ออะไรไหมอาจารย์นี่แหละ
นี่คือจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เราต้องสังเกตเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่เอเวอร์แกรนด์หรืออยู่ที่การมีปัญหาที่ใหญ่กว่าที่อื่นอยู่โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ปิดเรื่องที่กำลังจะแรงกว่าเดิมที่กำลังเคลื่อนย้ายอยู่แบบนี้เลยนะอาจารย์ใช่ครับคุณสุริวัลลองดูภาพนะว่าเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเป็นหนี้3ล้านล้านเหรียญค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของเขาเรียกว่าไอ้ตัวจะใช้คำว่าอะไรดีที่ให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องของเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนในบนตราสารทางการเงินที่ซับซ้อนค่ะนะครับอย่างเช่นพวกตัวอ้างอิงทั้งหลายพวกลิงก์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพอตรงเนี้ยเวลาที่เขาทำ property เขาก็ต้องมี asset มีที่ดินมีอะไรอย่างเงี้ยเอาไปค้ำขอกู้ใช่ไหมค่ะผมอย่างเงี้ยนะครับมันมี asset อยู่ประมาณอย่างน้อย1ใน3หรืออาจจะถึงครึ่งหนึ่งหรือ3เพราะนั้นความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ประมาณ 100,000 กว่าล้านซึ่งถ้าเราไปดู balance sheet ในธนาคารของจีนนะคุณสิริวัลค่ะตอนนี้ NPL อยู่แค่ประมาณ 1.4 ซึ่งบ้านเราอยู่ 1.3 แล้ววันเนี้ยมันมีหลายสถาบันเริ่มวิเคราะห์แล้วว่าธนาคารระบบธนาคารในประเทศไทยต้องเพิ่มสำรองแล้วเดี๋ยวน่าจะอีกสัก 3-4 สัปดาห์เนี่ยงบสถาบันการเงินของ Q3 เนี่ยจะออกละเดี๋ยวเราก็ไปดูเฉลยตรงนั้นกันอีกทีนะครับค่ะนะครับทีนี้ตีมตรงนี้คือมันมีอีกอันนึงซึ่งเราก็เคยคุยกันไปก่อนนะคุณสิริวัลค่ะก็คือตราสาร CIMCMBS เนี่ยนะคะไอ้พวกที่เป็นเครดิตลิงก์เลื่อนไปกู้ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจอสังหาในอเมริกาค่ะนะครับตัว CMBS เนี่ยก็เป็นตราสารที่อินทิเกตนะครับในการที่ไประดมทุนนะครับบนระดับจังบอนใช่เพราะว่าอสังหาพวกที่อยู่ในอเมริกาจะมีกลุ่มนึงที่ไม่สามารถจะไปกู้ธนาคารได้ก็จะมาทำตรงเนี้ยแล้วเขาก็ใช้ลักษณะว่าบันเดิลออกมาขายแล้วก็พวกเพนชั่นฟันต่างๆทั่วโลกเนี่ย ก็เข้ามาซื้อแล้วตรงเนี้ยมันจะมีการที่เขาเรียกว่าทำเป็นตัวประกันความเสี่ยงอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีมูลค่า700ล้านเหรียญค่ะไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วเราพูดเรื่องเนี้ยมาครึ่งปีละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้นะครับแล้วยังมีตราสารที่เมื่อกี้ปล่อยกู้ธุรกิจอสังหาในอเมริกาซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เฟดก็ดันราคาบ้านขึ้นไปจนกระทั่งตอนนี้ขึ้นมาสูงที่สุดสูงกว่าปี2008ละนะครับบน valuation นะครับคุณสิริวัลค่ะถัดมาไอ้ตัวที่เราเรียกว่าซับพรามเนี่ยปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อไปเป็นนอนพรามค่ะอาจารย์มันก็ยังมีอยู่นะครับค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือการปล่อยกู้นะครับเพื่อไปประกันความเสี่ยงบนตราสารที่ลิงก์บนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในอเมริกาก็กำลังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะที่สำคัญตัว CMBS เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเรียกชื่อถูกหรือเปล่าพอดีวันนี้มันหลายเรื่องเลยงงอาจารย์ประชุมแน่นไปหมดค่ะไอ้ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ฟังคิดว่าไม่ใช่ช่วยส่งมาเขียนมาเลยนะช่วยบอกผมนิดนึงช่วยผมนิดนึงนะครับวันนี้งงกับชีวิตนิดนึงนะครับตัวเนี้ยคุณสิริวัลวันเนี้ยมันหายไป 50% แล้วนะว้าวครึ่งนึงแล้วใช่ไหมฮะถ้าประมาณ 7-8 แสนล้านแล้วมันหายไปให้แล้วทำไมไม่มีการออกข่าวเรื่องหาข่าวก็ไม่เจอด้วยเออน่าคิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมก็ไปตามข้อมูลตรงนี้ให้อันนี้แหละตั้งข้อสังเกตให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยนะว่าเฮ้ยเขากำลังโจมตีเอเวอร์แกรนด์เนี่ยในของจีนเนี่ยซึ่งจีนรับมือได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีในครั้งถัดไปเนี่ยนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้ในอเมริกาก็มีคำถามว่าหรือมันกำลังมีเรื่องที่ใหญ่กว่ากำลังรออยู่ค่ะแล้วจะให้จีนเป็นแพ้ต้องมองให้ออกนะอาจารย์เนื้อกลยุทธ์ซ้อนกลยุทธ์ค่ะ
อันนี้คือการตั้งข้อคำถามและข้อสังเกตนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ลองไปคิดต่อไปตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทีนี้ที่เราคุยกันวันนี้ว่าเป็นเชนรีแอคชั่นเนี่ยทุกท่านจะเห็นแล้วว่าผมพูดเสมอเลยเรื่องตราสารหนี้นะฮะมันมีปัญหาตรงนี้ว่าทันทีที่ตราสารหนี้มันดีฟอลต์ว่าคุณสิริวรรณค่ะไม่ว่าหุ้นจะดีแค่ไหนมันทรุดลงทันทีในวันนั้นเลยใช่ไหมครับมันส่งผลอย่างแรงเลยจ้าใช่แล้วมันมีหุ้นอยู่บริษัทหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เห็นแชร์กันแต่ไม่รู้ว่าได้หรือแบบว่าชิโนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมต้องขออภัยนะวันนี้ข้อมูลนะครับค่ะราคาหุ้นลงไป 87% นะคุณสิริวรรณเมื่อวานวันเดียวนะแล้ววันนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดอ่ะเพราะว่าชั้นของตราสารหนี้เนี่ยมันพังลงไปนะครับมันมีแนวโน้มว่าจะชำระไม่ได้ค่ะทีนี้กลับมาที่ Evergrande เนี่ยนะครับ Evergrande ขนาดนี้เนี่ยราคาบอนด์เนี่ยลงมาประมาณสักเหลือประมาณ20-25อะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้พรุ่งนี้จะเด้งขึ้นมาไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเริ่มชำระดอกเบี้ยบางส่วนได้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวไปจับตาดูแต่มันไม่ได้สำคัญตรงนี้คือว่าท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าความหมายว่าบอนจาก100ลงมาเหลือเท่าไหร่นะครับ25%หายเป็น1ใน4ใช่หมายความว่านี่นะครับทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้นะนี่100เนี่ยเขาใช้คืนได้แค่25ค่ะแต่มูลค่าหุ้นเนี่ยไดลูทไปแล้วเหลือ2เหรียญอะไรก็ตามแต่มีข้อน่าสังเกตอันนึงคุณสิริวรรณอันนี้ผมประทับใจคือนิสัยคนจีนเนี่ยชอบทำอะไรใหญ่ค่ะของแพงอะไรทุกอย่างเนี่ยใหญ่แต่มีข้อน่าสังเกตอันหนึ่งนะคุณสิริวรรณคือเจ้าของไม่ได้ขายหุ้นเลยอาจารย์เข้าใจสังเกตนะคะดิฉันว่าตอนนี้ผู้ฟังตั้งสติต่อเลยค่ะอาจารย์นะครับเจ้าของไม่ได้ขายหุ้นออกซึ่งเขาไม่ได้คิดว่าไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันจะคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตอนที่มันขึ้นไปไฮของรอบเนี่ยผมว่าไอ้60-70%ที่ถือเนี่ยผมว่าถ้าเขารู้ว่าจะต้องล้มเนี่ยเขา exit ไปหมดแล้วล่ะค่ะใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเป็นประจำอ่ะนะฮะตอนไอ้หุ้นอยู่ต่ำบาทเนี่ยอยู่กันประมาณ 50-60% กันทั้งนั้นนะครับพอขึ้นไป10กว่าบาทเนี่ยทุกคน exit หมดละเราก็โยนให้กับรายย่อยแต่อันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากให้บริษัทเขาล้มนะเขาก็รักบริษัทเขาเขาสร้างมาเนาะเออนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งเลยนะคุณสิริวรรณว่ามันคงจะต้องมีอะไรหลังจากนี้เพราะฉะนั้นคนที่ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เป็นบวกเป็นลบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคืออาจจะล้มไปเลยหรืออาจจะกู้กลับขึ้นมาใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไปค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆทีนี้ความหมายของเชนรีแอคชั่นคือตรงนี้คุณสิริวรรณว่าทันทีที่พันธบัตรดีฟอลต์เนี่ยวันนี้เราเห็นละผมตั้งใจมาพูดวันนี้เพราะว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้อ่านข่าวอื่นๆกันมาเต็มละซึ่งทำให้ผมทำงานสบายมากขึ้นนะครับ คุณสิริวรรณเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมว่ากองทุนรับไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วอาจารย์รู้ไหมคะมันมีนิดนึงวันนี้ถ้าเป็นในระบบเศรษฐกิจเขาก็บอกว่า OECD เนี่ยกับ IMF บอกมายืนยันว่าEvergrandeเนี่ยเล็กน้อยไม่ต้องห่วงรัฐบาลจีนรับอยู่เพราะว่าวันที่23เป็นวันจ่ายหนี้ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนสิ่งที่อาจารย์กำลังไล่ให้พวกเราฟังพร้อมกับแปลกใจมาก Google ซื้ออะไรนะตึกอาคารสำนักงานที่แมนฮัตตันในนิวยอร์กซึ่งตอนนี้อสังหาที่นั่นเนี่ย ก็กระแทกแรงเหมือนกัน 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันส่งสัญญาณอะไรยังไงก็ไม่รู้อาจารย์ทั้งที่ Google บอกว่าพนักงานไม่ต้องมาทำงาน Work From Home ถึงปีหน้ายังไงดีอาจารย์อ๋อตรงนี้เนี่ยคุณสิริวรรณมันเป็นที่น่าสังเกตเลยว่าทุกคนเนี่ยให้ value กับอสังหาเพราะว่านี่คือการถ่ายโอนเงินสดนะฮะมาสู่อสังหาค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหากับค่าเงินอสังหาก็คืออสังหาการเปลี่ยนสกุลเงินใหม่เนี่ยการถืออสังหาบนดิสเคาท์อ่ะคุณสิริวรรณมันทำให้เขาสามารถไปบุ๊กบน value เงินใหม่เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาได้เพราะตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของ mark to market แล้วยังไงบ้านเบิร์นเนี่ยคุณจะเป็นสกุลเงินไหนก็ตามมันไปบุ๊กที่หลังได้เห็นภาพนะครับแล้วเขาก็ได้ดิสเคาท์มาในช่วงเวลานี้นะครับ
ดังนั้นในเวลาที่เป็น real asset เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันสามารถที่ไปซื้อบน discount มาได้นะฮะแล้วก็แบงค์ที่ปล่อยกู้นั่นแหละก็จะเป็นคนหา finance เงินให้ด้วยเองนะอย่างสมมุติผมเป็นเจ้าของตึกแล้วผมล้มลงไปนะฮะผมก็ราคาก็ลดไป 50-60% แล้วคุณสิริวัลมาขอแบงค์ก็ไปคุยกับคุณสิริวัลมารับต่อไหมรับคุณสิริวัลก็บอกอ่ะรับก็ได้แบงค์ก็จะไฟแนนซ์ให้คุณสิริวัลไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเครดิตผมไม่ดีคุณสิริวัลเครดิตดีปรากฏว่าแทนที่แบงค์จะไปบุ๊กเป็น NPL ก็กลายเป็นลูกหนี้ชั้นดีไปละเปลี่ยนฝั่งใช่แค่นั้นเองนะครับบนเรียลแอสเซทแต่ปัญหาของตราสารอ้างอิงทางการเงินของอเมริกาเนี่ยอันนั้นมันหนักกว่านะยังไงคะเพราะว่ามันไม่ได้ลิงก์ไปบนแอสเซทที่แท้จริงอะครับคุณสิริวัลเพราะฉะนั้น exposure หรือ leverage ของเขาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันสูงกว่านะครับ okay. ทีนี้ตัว chain reaction ตรงนี้คุณสิริวัลว่า okay. แท้ที่จริงแล้วเนี่ยพอบอนเนี่ยมันเกิดซุดตัวลงอย่างที่พวกเราเห็นนะฮะจาก100ลงมาเหลือ25 okay. หุ้นมันจะพังถูกไหมครับ okay. หุ้นมันจะพังแล้วเสร็จแล้วเนี่ยที่ผมบอกเลยว่า privateเกณฑ์ public loss เนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกคนที่ถือเนี่ยนะครับเพราะว่ากองทุนในโลกตราสารหนี้มันใหญ่มากเพราะอะไรครับเพราะคน 90% เนี่ยชอบการได้เงินรีเทิร์นมาแบบที่มั่นคงแล้วเขาจะกลัวมากเวลาที่แบบเหมือนหุ้นขึ้นหุ้นลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นระบบมันออกแบบให้คนที่ 10% เนี่ยพร้อมที่จะ take risk ความเสี่ยงได้แต่คน 90% ในโลกเนี่ยไม่พร้อมที่จะ take risk ดังนั้นเมื่อไม่พร้อมจะ take risk เนี่ยไอ้ตัวที่เขาคิดว่าเขาไม่พร้อมเนี่ยมันกับลิสต์มากยิ่งกว่าว้าวเพราะอะไรครับอย่างคุณสิริวัลไปซื้อหุ้นราคา101ค่ะนะครับมันเกิดตกลงมาเหลือ70คุณสิริวัลโยนขายได้ไหมฮะได้ขาดทุนไป30บาทจาก101ถูกไหมฮะก็หายไป 30% ค่ะแต่ปรากฏว่าไปซื้อบอนด์เนี่ยdefault เราเอาเงิน101ไปซื้อพอมัน default เกิดอะไรขึ้นมั้ยหาย100เลยไม่เหลืออะไรเลยไอ้ที่หนักยิ่งกว่านั้นคือเราต้องไปฟ้องโอ้ต้องฟ้องด้วยเหรอจ๊ะมันก็มีการบริหารความเสี่ยงอีกก็คือว่าเอาไอ้ตัวให้กองทุนเนี่ยเข้ามาซื้อจากนั้นกองทุนก็จะจัดเลยนะครับว่าลงอันเนี้ยไม่เกิน 1% ไม่เกิน 0.5% แล้วก็กระจายดังนั้นพอเวลาที่เราซื้อผ่านกองทุนเนี่ยถ้าเกิดมันดีฟอลต์ขึ้นมาทั้งกองเนี่ยช่วยกันรับดังนั้นสัดส่วนที่มันเป็นอยู่มันทำให้คนเจ็บตัวไม่มากไงครับค่ะชัดแต่ว่าพอเขากระจายไปทั่วโลกทีนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็น chain reaction ที่ทุกคนกลัวค่ะทีนี้เราตามมาตรงนี้อันนี้ระดับ Evergrande ที่ทุกท่านเห็นนะคำถามถัดมาแล้วถ้าบอลเป็นบอลของประเทศล่ะบอลของไทยเหรอคะบอลของระดับประเทศเลยครับเรายังไม่จับมาประเทศไทยโอเคโอเคไปทั่วโลกก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะครับค่ะเราจะเห็นแล้วว่าพอประเทศพังเนี่ยคอร์เปอเรทก็พังเหมือนกันอ๋อค่ะธนาคารก็พังเหมือนกันเพราะว่าพอระบบ financial system มันมีปัญหาเนี่ยนะครับดังนั้นตัวบอลของประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทีนี้ทั้งโลกอ่ะคุณสิริวัลที่เราคุยกันไปหลายรอบเลยว่าโควิดเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยกู้เงินแล้วเอาเงินมาแจกจ่ายนั่นคือการเอาเงินมารักษาระบบใช่ไหมครับยื้อไว้ก่อนแต่ว่าไม่ครับอย่างไรนะครับคุณสิริวัลยื้อไว้ก่อนใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกแบบนี้ผมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณสิริวัลนะครับอ้าวเหรอคะคุณสิริวัลผมจะไม่ค่อยได้ยินขอโทษทีขอโทษทีตอนนี้ชัดละค่ะโอเคนะครับก็เหมือนกับว่าพอเวลาประเทศเนี่ยนะครับออกบอนคุณสิริวัลพอออกมาเนี่ยตอนนี้ทุกประเทศในโลกเนี่ยจ่ายเงินไปนะครับจ่ายเงินไปเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้เงินที่จ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการลงทุนแต่มันเอาไปแจกจ่ายเพื่อให้คนใช้ซึ่งมันคือใช้แล้วหมดไปแต่ถ้าเราลงทุนเนี่ยนะอย่างที่เราประเทศสร้างเงิน 150,000 ล้านไปลงทุนสุวรรณภูมิเนี่ยอันนี้คือการลงทุนไปสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยนี่คือการลงทุนแต่เนี้ยไปให้บริโภคซึ่งมันไม่เหมือนกันซึ่งมันมีข้อน่าสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคือตอนที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วคุณสิริวัลจำได้แน่นอนเลยว่าผมบอกแล้วว่า global debt เนี่ยมันอยู่ที่247ล้านล้านเหรียญค่ะใช่นะครับวันนี้มันขึ้นไปทริกนะครับที่300ล้านล้านเหรียญค่ะนะครับ
วันนี้เราเวลาฝึกลูกฮะต้องจากบิลเลียนนะฮะเราไปเรียนเรื่องทริเลียนนะฮะแล้วก็อีกสัก5ปีข้างหน้าเราจะเรียนเรื่องคอร์ทริเลียนนะฮะก็คือขึ้นไปพันล้านล้านนะครับนะครับทีนี้มันขึ้นมาประมาณ53ล้านล้านในเวลาเพียงแค่18เดือนคุณสิริวรรณค่ะแต่มีอีกฝั่งนึงเอาไปโม้เลยว่า GDP โลกโตมา 5% นะครับทีนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปดู GDP โลกวันนี้ GDP โลกอยู่90ล้านล้านค่ะนะครับ 5% 95คือ45ดังนั้นหมายความว่านะครับผมแถมให้18เดือนแล้วให้6ล้านล้านเลยหมายความว่าเราสร้างหนี้นะครับ50กว่าล้านล้านเพื่อให้ GDP โลกโต6ล้านล้านแล้วหนี้ที่สร้างขึ้นมาคือสร้างเพื่อการบริโภคค่ะไม่ได้เป็นเพื่อการลงทุนค่ะชัดวันนี้เราอย่าให้คำว่า GDP 5-6% มันมาโกหกพวกเราเลยเราถามแล้วใช้หนี้ไปเท่าไหร่สิ่งที่จะตามมาในปีหน้าเนี่ยคืออะไรครับคุณสิริวรรณประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยซึ่งแกเล่นทวิตเตอร์ไม่เป็นเนี่ยเลยทำให้เราไม่ค่อยรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับไม่เหมือนคุณทำประชุมไปทวิตไปเนี่ยเราเลยรู้แล้วก็ตื่นตกใจกันสุขสนานเนี่ยนะครับแต่คุณไบเดนมาแล้วช็อกปุ๊บตายกันหมดเลยนะฮะเลยเรื่องเห็นว่าตอนนี้แกคงเล่นทวิตเตอร์ไม่เป็นนะครับทีนี้คุณสิริวรรณจะเห็นภาพนี้คือว่าคุณไบเดนเนี่ยจะต้องสร้างหนี้ในปีหน้าคืองบประมาณประจำปีเนี่ยอยู่ที่3ล้านล้านค่ะแล้วจะต้องสร้างหนี้ใหม่ที่ต่อเนื่องอีก3ล้านล้านค่ะแต่ปัญหามันมีตรงนี้ว่าไม่มีใครมาซื้อหนี้ที่เป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะในช่วงที่ผ่านมาคุณสิริวรรณเขาขายให้ในCity of Londonconnected ในเรื่องของเชนของ City of London แล้วก็ซื้อไป leverage เนี่ยแล้ว leverage จะไงอ่ะท่านผู้ชมเขาซื้อไปอันนึงถูกไหมครับแล้วเขาก็ leverage ขึ้นไปได้90เท่าก็คือออกบอนด์มา1อันนะครับ1ล้านล้าน1ล้านเนี่ยเขาสามารถทำขึ้นไปเป็นอีก900,000ได้ค่ะนะครับก็คือทบขึ้นไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ว่าทันทีที่ดอกเบี้ยตีกลับนะครับ0.01% เนี่ยมันจะมาร์คทำให้เกิดการขาดทุนมหาศาลในระบบธนาคารค่ะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคือไอ้ดอกเบี้ยระยะสั้นคุณสิริวรรณมันขึ้นไป 0.01% มันเลยมีแรงขายบนพันธบัตรออกมาทำให้พันธบัตร10ปีเนี่ยวิ่งจาก 1.2 กว่าๆเนี่ยขึ้นไป 1.38 เลยนะครับ 1.38 ใช่แล้วก็ตีกลับลงมาที่ 1.2 แล้ววันนี้ตีกลับขึ้นมา 1.33 ถึง 1.35 ละค่ะแสดงว่าตอนนี้กลุ่มของ City of London Connection เนี่ยกำลังเริ่มมีปัญหากับการขึ้นดอกเบี้ยเพราะเขา leverage สูงแต่อเมริกาเนี่ยกำลังจะสร้างดอกเบี้ยกำลังจะสร้างหนี้ครั้งใหญ่อีกประมาณ 4-6 ล้านล้านในปีหน้าและที่สำคัญคือเนี่ยกำลังไฟกันอยู่ว่าจะผ่านการขยายเพดานหนี้ไหมในเดือนหน้าซึ่งคุณป้าเย็นเล่นก็บอกแล้วว่าก็ไปพูดขู่แล้วนะครับพอหลังจากขู่เสร็จก็ไปบอกให้ทุบหุ้นลงหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวคนจะยากจนกันหมดนะ แล้วก็ทุกครั้งที่ขู่เนี่ยคุณสิริวรรณก็ด้วยการทุบตลาดหุ้นลงทุกครั้งอ่ะนะครับ ทีนี้มาตรงนี้เนี่ยทริกเกอร์พอยต์อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังราคาอาหารมันขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยมีท่านหนึ่งประชุมด้วยกันท่านก็เล่าให้ฟังว่าราคาต้นทุนอาหารนะครับคุณสิริวรรณค่ะราคาไก่จากประมาณ1เหรียญเนี่ยมันขึ้นมา 2.4 เหรียญว้าวนี่คือราคาต้นทุนเลยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเทียบให้ดูว่าจาก1เนี่ยมันขึ้นมา 2.4 ดังนั้นหมายความว่าราคาอาหารเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นผมชอบโชว์ของไมค์เมโลนี่อ่ะซึ่งเขาทำตั้งแต่ก่อนคุณทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีนะครับได้3เดือนเนี่ยในเอพิโซด7เนี่ยผมแชร์เนี่ยบ่อยนะลองไปดูกันละกันตัวนึงเลยที่โลกจะควบคุมไม่ได้เลยคือการขึ้นของราคาคอมมูนิตี้หนึ่งในนั้นคืออาหารของจำเป็นนะอาจารย์ใช่ครับเราก็เรื่องของช็อตเทสเนี่ยนะครับเราก็พอถ้าดอกเบี้ยมันตีกลับตรงนี้เนี่ยทริกเกอร์พอยต์อยู่ตรงนี้คุณสิริวรรณว่าปีนี้มันยืดได้ค่ะแต่ถ้ามันยาวถึง Q2 ปีหน้าเนี่ยค่ะ
ตลาดเนี่ยจะตอบรับแล้ววันที่ตลาดตอบรับเนี่ยไอ้บอนยิวนะฮะตั้งแต่จังบอนซึ่งไม่เคยมียิวที่สูงขนาดนี้มาก่อนนะฮะตามด้วย investment grade แล้วก็เรื่องของsovereign fund sovereign bond เนี่ยก็คือหนี้ของแต่ละประเทศเนี่ยทีเนี้ยมันจะตีกลับแล้วมี trigger point ที่3คืออะไรไหมครับคุณสุริวรรณค่ะเดือนกุมภาปีหน้าจีนจะใช้ดิจิตอลหยวนดิจิตอลหยวนค่ะเอาของบ้านเราก็คือ Q2 Q3 ปีหน้าค่ะดังนั้นใน3ตัวคือการก่อหนี้อเมริกาถ้าก่อหนี้เพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับค่ะถึงแม้ว่าจะได้แต่ตลาดไม่ตอบรับแล้วเงินเฟ้อคุมไม่อยู่แล้วรวมกับการที่มีอีหยวนนะฮะแล้วทุกท่านจะเห็นไหมครับว่าธนาคารกลางจีนธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะเริ่มสำรองทองคำเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจับสัญญาณตรงนี้ได้ไหมว่าการที่ธนาคารหลายๆแห่งในประเทศไทยเนี่ยเริ่มในหลายๆแห่งในโลกเริ่มสำรองธนาคารมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือธนาคารกลางสวิสด้วยนะครับแสดงว่าการเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาแรกเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเอาทองคำมาแบ็กก่อนโทษนะคะอาจารย์พูดอย่างนี้ต้องถามถึงหน้าปก Economist เล่มล่าสุดแล้วแหละใช่ไหมครับว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างหลุดลงไปในหลุมถูกไหมครับแล้วก็มีแท่งทองคำตั้งอยู่นะฮะลองไปตีข่าวนะฮะอ่านในคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์กับนั่นก็ได้ครับเพราะว่านักตีความเยอะครับนะครับค่ะเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้คุณสุริวรรณว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับปีเมื่อคืนผมลงสัมภาษณ์ของจิมโรเจอร์ของหลายๆท่านไปซึ่งเขาเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นผมฝากพวกเราเด็กๆนะว่าบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันใช่เวลาที่เราเริ่มเป็นนักลงทุนเนี่ยพอเวลาที่เราอยากจะได้กำไรเราฝันเนี่ยมันจะจินตนาการเยอะแต่อย่าลืมโลกของความเป็นจริงคุณไม่มีวันชนะบนโลกความเป็นจริงได้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องระวังว่าคุณจะกลายเป็นคนที่พ่ายแพ้บนโลกของความเป็นจริงเมื่อออกจากโลกจินตนาการเหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วเราคุยกันในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่อยากฟังอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากฟังหรือไม่ใช่สิ่งที่เรามีความรู้เนี่ยแนะนำให้คุณเปิดใจแล้วศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีๆนะครับบางครั้งมันมีอะไรอีกหลายเรื่องในโลกใบนี้มันไม่ได้ง่ายหรอกชีวิตนะฮะแต่ในนี้คือสิ่งที่อยากจะเตือนเพราะผมก็อยู่กับไอ้เอาง่ายๆไว้เรื่องการเก็งกำไรทุกอย่างในโลกใบนี้มันคืองานที่ผมทำมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้พวกเราฟังเนี่ยอยู่เสมออาจารย์ใช้เทียนไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเอาที่ดับเพลิงมาเดี๋ยวไฟจะไหม้บ้านแล้วนะครับค่ะทีนี้ trigger point เนี่ยมันจะอยู่ในปีหน้าดังนั้นขนาดนี้คุณสิริวรรณแต่ละประเทศในโลกเนี่ยหนี้เริ่มขึ้นมาชนเพดานแล้วก็ต้องขยายเพดานหนี้สิ่งที่พวกเราต้องระวังคือตรงนี้ครับ1คือเงินเฟ้อที่คุมไม่ได้อ๋อ2เมื่อขยายเพดานหนี้ไปแล้วรัฐบาลทุกรัฐบาลจะมัดมือชกประชาชนในประเทศนั้นด้วยการขึ้นภาษีทีนี้ภาษีในบ้านเราเนี่ยมันมีโจทย์อยู่ตรงนี้คุณสิริวรรณว่าปี2030เนี่ยค่ะเราจะใช้ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันใช่ไหมครับเรื่องพลังงานสะอาด 60% ของน้ำมันทุกวันเนี่ยก็คือขายให้กับรถยนต์ค่ะและถ้าตรงนี้ใช้น้อยลงฐานภาษีใหญ่ฐานหนึ่งของประเทศไทยคือภาษีน้ำมันค่ะถ้าตรงนี้หายไปเนี่ยมันต้องหาแหล่งจากการเก็บภาษีอื่นๆซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเก็บภาษีการใช้ไฟฟ้าไหมในอนาคต อันที่หนึ่งการขึ้นภาษีแวดไหมอันที่สองนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยภาษีจะต้องเอามาแบ็กในเรื่องของแหล่งที่มาของรายได้นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยที่พังลงอย่างเอเวอร์แกรนด์เนี่ยคืออะไรครับขายของไม่ได้แล้วสภาพคล่องหมดเห็นไหมนี่เลย default ดังนั้นถ้ารัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้แล้วตราสารหนี้ที่ออกมาเกิด
กิด default หรือถูกลดเครดิตเรตติ้งขึ้นมาต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้นทันทีเลยดังนั้นตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่เป็นลูกระเบิดครั้งใหญ่เลยนะครับว่ารัฐบาลจะทำยังไงต่อไปกับเรื่องของภาษีแล้วก็กับเรื่องของหนี้ที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศในโลกใบนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้เงินที่อัดเข้าไปเนี่ยดันการเติบโตที่แท้จริงของเศรษฐกิจประเทศไม่ได้แล้วตัวล็อกที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คืออะไรไหมฮะ disruption ปัญหาหลักเลยคุณสิริวัลเราไม่รู้ว่าวันนี้เราขายของไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเราโดน disrupt ไปแล้ว น่าคิดค่ะอาจารย์คะโทษทีอาจารย์ไล่มาถึงตรงนี้ดิฉันเห็นแวบๆอันหนึ่งอาจารย์พูดถึงภาพของโลกของการอัดฉีดของ GDP ที่บอกว่าโลกจะโต 5% แต่เราอัดเงินกู้ไป50กว่าล้านล้านไม่รู้คุ้มไหมดิฉันว่าทุกคนมีคำตอบในขณะที่อาจารย์พูดถึงอัตราการดีดตัวขึ้นของต้นทุนอาหารจาก1เป็น 2.4 โหมันเกือบ 2-300% นั่นหมายถึงว่า cost put inflation หรือเงินเฟ้อจากต้นทุนการผลิตทั้งหลายที่ขยับไปรอและปฏิเสธไม่ได้รวมทั้งการปรับเพดานหนี้ของเกือบทุกประเทศทั่วโลกเพราะต้องอัดฉีดยื้อโควิดทั้งหลายเนี่ยแล้ว Evergrande เองเขาก็บอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ Evergrande ล้มเพราะว่าคิดว่าอสังหาจะโตตลอดไม่คิดว่าจะมีโควิดไม่คิดว่าจะขายของไม่ได้ไม่คิดว่าจะขาดเงินสดกับ 2-3 นาทีที่เหลือตอนนี้อยากให้อาจารย์บอกพวกเรานิดนึงกับคำว่าการรับมือแรงระเบิดซุปเปอร์โนวากับ Chain Reaction เนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรมากที่สุดคะเพราะฉะนั้นตัวค่าเงินที่กำลังมีปัญหาแล้วก็เรื่องของตราสารหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยคุณสิริวัลว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่การเติบโตแท้จริงเนี่ยมันสู้เงินเฟ้อที่วิ่งขึ้นมาไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดการเสื่อมค่าของตราสารของ financial asset แบบรุนแรงแล้วถ้าหากเวลานั้นเนี่ยเงินเฟ้อที่มันตีขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1คือคน 90% เนี่ยจะเอาเงินไปเก็บไว้กับตราสารนี้ธนาคารกลางของทุกประเทศเนี่ยจะเอาตราสารหนี้เนี่ยนะครับเอาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้คือระบบมันสุดยอดมากเลยนะคุณสิริวัลผมให้คุณสิริวัลกู้ไปล้านหนึ่งนะครับคุณสิริวัลบอกว่าผมเป็นอินเวสเตอร์มาลงทุนในตราสารหนี้บริษัทคุณสิริวัลแต่คุณสิริวัลเอาเงินผมไปล้านหนึ่งละค่ะนั่นหมายความว่าเงินของเราทั้งหมดเนี่ยมันหายไป1 ล้านเลยหรือเปล่าถ้าหากเกิด default ขึ้นมาทีนี้ถ้าหากไม่ default จะเกิดอะไรขึ้นครับพอดอกเบี้ยขึ้นนะครับราคาพันธบัตรเนี่ยนะครับที่อายุเกิน1ปีเนี่ยจะติดลบค่ะนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วที่เราเห็นว่าราคาไอ้พันธบัตร10ปีขึ้นไป 1.75 เนี่ยนะฮะที่ขึ้นไปไฮตอนนั้นไม่คุณสิริวัลคนที่ลงทุนในพันธบัตร10ปีเนี่ยขาดทุนไปประมาณ 20% ค่ะถ้าดูจากไอแชร์ช่วง10ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ลงตราสารดังนั้นคำถามว่าใครที่ถือ US Treasury มากที่สุดในโลกขนาดนี้ตอบได้เลยคือธนาคารกลางของทุกประเทศเพราะพวกเราทำการค้าขายกับทั่วโลกแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่ได้มาเป็นดอลลาร์เนี่ยมาฝากไว้ธนาคารกลางแล้วเขาก็พิมพ์เป็นเงินบาททุกท่านต้องเห็นโฟตรงนี้ก่อนนะทุกท่านไปเอาเงินไปทำการค้าขายได้กำไรกลับมาเอาฝากที่ธนาคารกลางแล้วธนาคารกลางเนี่ยก็เอาไอ้เงินที่เราได้เป็นดอลลาร์เนี่ยพิมพ์เงินมาให้เราเราก็ไปเบิกเงินที่แบงก์ถูกไหมครับแต่ทีนี้เมื่อเขาเก็บเยอะๆแล้วเขาเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนที่เขาเรียกว่าลงทุนในตราสารหนี้ ก็คือพูดง่ายๆเอาไปปล่อยกู้อะแหละใช้เงินเรานี่แหละใช่ครับคุณสิริวัลคำถามคือว่าตกลงเงินอยู่ที่ธนาคารกลางหรือธนาคารกลางถือ IOUถือกระดาษค่ะใช่ไหมครับพอถือกระดาษเสร็จเขาจะ exit ได้คือต้องเทขายออกมาถูกไหมครับเขาถึงจะเปลี่ยนเป็น cash กลับมาได้ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าธนาคารกลางเนี่ยจะบริหารความเสี่ยงยังไงนะขณะนี้นะครับในทั่วโลกดังนั้นถ้าหากชั้นตรงนี้มันเกิดพังหมายความว่าถ้าเขาไม่มีคืนหรือชั้นตรงนี้มันเกิดพังหมายความว่าเงินที่ถูกพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับให้กับพวกเราเนี่ยมันจะซุดตัวไปด้วยเพราะไอ้สิ่งที่มันแบ็กอยู่เบื้องหลังเงินของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนี่กำลังเกิดเหตุการณ์นี้ในศรีลังกาค่ะนะครับ
ศรีลังกาไปก่อนละแล้วหลายๆประเทศขนาดนี้อาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลเนี่ยกำลังเกิดเหตุการณ์เนี้ยกลับมาอีกรอบแล้วเงินเฟ้อในเอเชียอเมริกาใต้ขนาดนี้ขึ้นมาสูงมากนะครับทั้งในบราซิลทั้งในอาร์เจนตินาคุณสิริวัลแล้วมันก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างตอนนี้ดอกเบี้ยของอาร์เจนตินาขึ้นมา 38% พันธบัตรนะครับเพราะตรงนี้แหละอยากจะฝากท่านผู้ชมและผู้ฟังว่าเราอยู่ในช่วงที่เป็น critical point แล้วจุดที่ฝากพวกเราว่ามันจะเป็น critical point ที่สำคัญที่สุดเลยคืออยู่ในช่วงของใน Q ที่2และ Q ที่3ของปีหน้านะครับตรงเนี้ยถ้าหาผ่านตรงนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันอีกทีแล้วเดี๋ยวเราก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราผ่านได้แต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันผ่านไม่ได้เนี่ยตรงนั้นมันจะระเบิดในระดับซุปเปอร์โนวาคือถ้าถามผมผมอยากให้มันผ่านได้เพราะว่าเวลาที่มันพังมันไม่มีใครได้ประโยชน์หรอกทุกคนเนี่ยตายกันหมดนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองดูสถานการณ์ดีว่าทำไมจีนถูกโจมตีเอเวอร์แกรนด์ว่าจะเป็นต้นเหตุให้เศรษฐกิจโลกหายนะมันมีบางอย่างอยู่ในนั้นหรือเปล่าอาจารย์ชี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงถ้าเราฟังกันมาตั้งข้อสังเกตอาจารย์จะบอกว่าหลายๆครั้งกลยุทธ์ของการครอบครองแต่ไม่ยึดครองอาจารย์บอกแบบนี้มาตลอดเนาะดิฉันเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนที่เข้ามาฟังเป็น FC อาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับทุกสิ่งที่นำมาบอกพวกเราทั้งวิธีคิดและมิติต่างๆของการเดินเกมกระดานหมากรุกของโลกใบนี้ใครจะรุกใครจะรับไม่รู้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์ครับสวัสดีครับ